คะเราจะตามอาการน้องซีมัทนาวีค่ะวันนี้น้องจะต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกรอบนึงแต่ว่าแฟนๆสบายใจได้นะคุณหมอยืนยันค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนนักร้องสาวหล่อซีมัทนาวีได้ย้ายออกจากห้อง ICU มาพักฟื้นที่ห้องพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าวันนี้โดยทีมแพทย์เผยว่าหลังผ่าตัดซีมีอาการดีขึ้นตามลำดับค่ะระบบสมองสั่งการได้ตามปกติสามารถพูดโต้ตอบได้ดีขึ้นแม้เจ้าตัวจะยังบ่นว่าปวดหัวและคลื่นไส้อยู่บ้างแต่ก็เป็นอาการปกติหลังผ่าตัดค่ะสภาพร่างกายโดยทั่วไปไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงโดยก่อนเที่ยงวันนี้นะคะแพทย์จะนำตัวซีเข้ารับการผ่าตัดกระดูกไขปลาร้าข้างขวาที่หักซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะการรักษาก็คือเป็นชนิดที่ไม่สามารถจะรักษาโดยการอาร์มสลิงคล้องแขนอะไรนี้ได้ก็ต้องใช้วิธีผ่าตัดเพราะว่าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่กระดูกมีโอกาสไม่ติดสูงก็จะใช้เทคนิคการดามด้วยแผ่นเหล็กประกบทางระบบประสาทเมื่อวานผมได้คุยกับอาจารย์ทางศัลยกรรมประสาทก็บอกว่าสามารถผ่าตัดได้คือทางระบบประสาทปลอดภัยแล้วของผมนี่จริงๆแล้วถ้าไม่มีเรื่องทางสมองมาเนี่ยผ่าหลังผ่าเสร็จประมาณ3วันถึง5วันกลับบ้านได้ละขณะที่ตลอดทั้งวันนะคะก็มีเพื่อนพ้องดารามาเยี่ยมอย่างไม่ขาดสายค่ะทั้งเมย์พิชนาธกราฟแบล็กวานิลาโยชิและพีชวงซีควินที่รายหลังนะคะควงมากับสาวโฟร์สกลรัตน์ค่ะจริงๆรู้ข่าวตั้งแต่วันแรกคือวันซื้อนะคะแต่ว่าถ่ายละครอยู่ก็เลยไม่ได้มาเมื่อวานก็ถ่ายละครก็เลยส่งดอกไม้มาให้ละวันนี้ว่างก็เลยแบบว่างพร้อมกันก็เลยมาเยี่ยมค่ะรีบหายออกมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติแบบเจอหน้ากันก็จะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วเขาก็แบบเนี่ยอยากหายแล้วหิวข้าวนู่นนี่นั่นเขาก็พูดแล้วก็แบบเออรีบรักษาตัวให้พักผ่อนเยอะๆค่ะทุกคนต่างยืนยันนะคะว่านักร้องสาวหล่อซีอาการดีขึ้นขนาดนี้แฟนคลับคงเบาใจได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะ